photo story สนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทยสายการบินแอร์เอเชียตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะมามีความสนุกกับการแข่งขันถ่ายภาพอันแสนสนุกกันต่อกันต่อครับอุ้ยวันนี้มากลางคืนซะด้วยใช่ครับแล้วแต่แน่นอนครับถึงจะกลางวันกลางคืนครับคอนเซ็ปต์ของการถ่ายภาพของเรายังเหมือนเดิมครับกับไทยสมาอินมาเก๊าครับถ่ายไปยิ้มไปยิ้มไปวันนี้ไปหัวเราะไปอาจารย์จะให้ถ่ายอะไรคะเนี่ยมากลางคืนแบบนี้เทคนิควันนี้เราจะเทคนิคในการถ่ายโอเคไฟครับไฟด้านหลังจะเป็นแบ็คกราวด์เสร็จแล้วเราจะเขียนไฟลงไปในภาพด้วยนี่แล้วยังเขียนเพิ่มเข้าไปอีกใช่ครับยังสวยไม่พอเหรอคะยังไม่พอต้องมีอุปกรณ์เราก็จะต้องมีไฟฉายก็รอบนี้อาจจะยากซะหน่อยเพราะนั้นผมจะเป็นคนกดถ่ายให้แต่ว่าเป็นหน้าที่ของสองสาวที่จะต้องครีเอทว่าจะเขียนรูปหน้าตาอะไรยังไงเพื่อให้โดนใจท่านผู้ชมคนเดียวหรือว่าเอาผู้ช่วยมาช่วยกันเขียนคำได้ก็อิสระเสรีครับอิสระเสรีเราคงยังใช้ iOS 1100 ดีของแพนนอนอยู่นะครับหลังจากเรากดปุ่มออนแล้วเนี่ยนะครับรอบนี้เราจะใช้ระบบทีวีนะโหมดทีวีเนี่ยย่อมาจากคำว่า time value ที่แปลว่าค่าของเวลาเนื่องจากว่าการเขียนไฟเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการลากเส้นเพราะฉะนั้นเราจะเปิดชัตเตอร์คือเปิดเพื่อให้รับแสงเข้ามาในกล้องเนี่ยระยะเวลาค่อนข้างช้าช้าที่สุดเพื่อจะปล่อยให้เราเขียนไฟได้ครบก่อนแล้วถึงจะปิดพอปิดปั๊บแสงที่ทำงานตกปั๊บเราก็จะเห็นภาพเราขึ้นมาเป็นแบบนี้นี่เองทีนี้พอเป็นทีวีป๊อปนะครับกรอบสี่เหลี่ยมเขียวๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือเวลาที่มีหน่วยเป็นวินาทีนะครับเราก็จะกล่าวว่าสมมติว่าเรากล่าวว่าเขียนเนี่ยในรอบนึงเนี่ยจะใช้เวลา 4-5 วินาทีน่าจะจบเราก็จะเปิดที่ 4-5 วินาทีแต่ถ้าตัวหนังสือค่อนข้างจะสลับซับซ้อนต้องใช้เวลานานขึ้นก็จะเปิดให้นานขึ้นทีนี้พอเราเซต6วินาทีเสร็จแล้วหน้าที่ต่อไปคือเราต้องไปเซตแฟลให้แฟลทำงานหลังจากที่ชัตเตอร์กำลังจะปิดคือปกติแฟลเนี่ยมันจะทำงานก่อนมันจะทำใช่มันกลับไปก่อนแล้วก็ชัตเตอร์ก็ทำงานใช่ครับแต่ตอนนี้เราจะกลับข้างคือต้องการเขียนไฟเสร็จแล้วชัตเตอร์เปิดค้างเอาไว้จนเขียนเสร็จแล้วแฟลถึงจะทำงานวิธีการก็คือกดเมนูนะเข้าไปแล้วก็ไปเลือกหาเมนูแรกซึ่งเขาเรียกว่า quality อ๋อไปอยู่ quality ไปที่แฟลเข้าไปแล้วก็มาเซตคำว่า built-in flash function setting แล้วก็มาที่ shutter sync นะครับปกติเนี่ยมันจะเป็น first curtainก็เปลี่ยนเป็น second curtain อ๋อให้มันมาที่หลังมาที่หลังนะครับทีนี้ถ้าแฟลเรากำลังแฟลเนี่ยเราอาจจะต้องการเร่งหรือลดก็ได้โดยการควบคุมที่แฟล exposure compensation เราก็จะช่วยไปทางบวกแฟลมันกำลังแรงขึ้นเนื่องจากแฟลเป็นแฟลตัวเล็กงานตอนนี้ก็เหลือหน้าที่ของสองสาวครับในการจะครีเอทว่าจะเขียนอะไรจะวาดเป็นภาพอะไรครับเพื่อจะมาฝากท่านผู้ชมให้ร่วมบวชกับเราในครั้งนี้ครับมาคลิกไลค์กันได้เลยที่ www.facebook.com/photohardfanอ้าวแต่ต้องบอกนะคะคุณผู้ชมค่ะกดไลค์เราสองคนแล้วคุณผู้ชมเองก็มีสิทธิ์ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมาเก๊านะครับแล้วก็กล้องแคนนอน EOS 1100D ด้วยนะคะจำนวน2รางวัลก็เข้ามากดกันได้เลยงงให้โอเคเอามาครับเรื่องราวมันเริ่มยาวครับเดี๋ยวไปดูกันว่าภาพจะออกมาสวยงามขนาดไหนไปค่ะนะครับแรกต้องถามก่อนเลยว่าคุณรถเมย์ต้องการตัวช่วยไหมยังไม่ต้องการดีกว่าเดี๋ยวลองคนเดียวก่อนคนเดียวต้องลองดูจังหวะก่อนว่าเอ๊ะเขียนยังไงจังหวะตรงไหนจะหยุดยังไงคิดว่าในใจยังครับว่าจะเขียนจะคิดอะไรจะคิดอะไรคิดเวลาค่ะอาจารย์โอเคเราลองเลยแล้วลองเลยค่ะอาจารย์ลองเลยครับลองเลยครับหนูยืนตรงนี้พอดีไหมคะเวลาเราเขียนเสร็จเราต้องปิดไฟใช่ไหมคะไม่งั้นมันก็จะส่องเข้าไปอยู่ในกล้องอยู่ดีใช่ครับหนูดุ๊กดิ๊กแน่เลยอ่ะเยอะนิดนึงเพราะว่ารถเมย์ดุ๊กดิ๊กหน้าก็ต้องห้ามขยับเยอะใช่ไหมคะอาจารย์ต้องครับโอ้โหงั้นเดี๋ยวจะเบอร์นิดนึงเราจะยิ้มค้างเอาไว้เลยค่ะโห
คนส่วนใหญ่มันก็จะเขียนเท่ากันพอเราอยากทำให้มันพับมันเลยดูเบี้ยวเลยเพราะมันคือความตั้งใจพี่ดูไม่ออกหรอคะว่าหนูตั้งใจมากอะหนูพี่เอกหนูจะตั้งใจแล้วนะพี่เอกทำไมพี่เอกทำไมเอ๊แต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าชัดแล้วใช่ไหมคะจังโอ้หน้าชัดอยู่หน้าชัดแจ๋วเลยพี่เอกไปเอาไฟฉายมาอีกอันนึงดูสิให้กลมๆแล้วลากออกเลยกลมๆอย่างเดียวนะกลมๆปิดเลยแล้วก็ไปเลยไม่กลมๆอย่างนี้ป้าแล้วปิดแล้วไปโลดเลยนี่ก้นสำคัญที่สุดในร่างกายแล้วนะอ่ะโอเคพร้อมแล้วค่ะ1 2 3หางอันนี้หน้าชัดเลยแต่มีเงาหรือไม่ก็ต้องอันนี้แต่อันนี้หน้าก็จะเบลออยู่ดีสำหรับปีนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกระต่ายแล้วก็มีภาพเป็นหูกระต่ายมีหางแล้วงั้นเราตั้งชื่อภาพเป็น Rapid Roadmap Happiness แล้วก็ใครที่สนใจนะคะหรือว่าดูภาพแล้วชื่นชอบมากๆเลยนี่ก็กดไลค์รถเมย์เยอะด้วยพยายามแต่ละคนเร็วแล้วก็รีบออกใช่แล้วก็ตัวต้องไม่อยู่นิ่งไงคืออยู่นิ่งก็ต้องไม่อยู่นิ่งครับตัวได้ไอ้กีฬาก็อย่างเงี้ยมันต้องอย่างเงี้ยไปตลอดเราต้องให้เสียงสิโอเคเอาไปไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วไปแล้วเยอะไปแล้วเยอะไปแล้ว1 2 3ตับ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 ได้จะเริ่มกันไหมโอเคค่ะได้แล้วค่ะโอ้โหแต่กว่าจะได้นี่ก็
ล่นเอาเหนื่อยนะคะทำคนมาเก๊าแถวนี้นี่วุ่นวายกันไปหมดคือต้องเข้าใจหน่อยนะคะว่าต้องไปเขียนกับว่าตับตับตับมายังมุมนี่ก็ต้องนั่งอธิบายนะคะว่าต้องทำยังไงภาพออกมาเนี่ยก็คือบรรยากาศการถ่ายเนี่ยมันสนุกค่ะแต่ออกมาเนี่ยต้องแล้วแต่คุณผู้ชมนะคะว่าจะชอบกันมากน้อยแค่ไหนยังไงก็ช่วยคอนโวด้วยนะคะชื่อภาพใหม่นะคะกินตับอินมาเก๊าค่ะโอ้โหเป็นไงเจ๋งมากได้มากินตับในมาเก๊าด้วยสนับสนุนโดยแบตเตอรี่คอมมี่คุ้มพลังที่โปรกล้องเลือกใช้แม่เป็นตับที่สวยงามจริงๆ ต้องเข้าใจนะคะคุณผู้ชมไอ้ที่แบบว่ามันดูไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยเพราะเราใช้คนมาเก๊าเขียนค่ะแต่เรามาสอนภาษาไทยเขาอันนี้ถือว่าเป็นการที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยนะคะภาษาไทยของเราไปได้เท่าที่หนูดูเนี่ยตัดชัดมากแต่ไม่รู้ว่าใครยืนอยู่ข้างบนเนี่ยคือนั่นน่ะสิคือค่อนข้างที่จะคือเกรงใจแล้วแหละมันหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยนะคะหน้าเราก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เอาว่าแล้วแต่คุณผู้ชมชอบละกันแต่ของน้องรถเมย์นี่น่ารักมากๆใช่ของคุณรถเมย์นี่ก็จะแบบชัดเลยรู้แล้วว่าภาพสวยขนาดไหนแต่อยากรู้ว่าชื่อภาพเนี่ยจะเป็นอย่างไรรู้ไหมว่าถ่ายจนลืมว่าชื่อภาพชื่ออะไรนานมากกว่าจะมาได้แต่ละอันค่อยๆมาค่อยๆมาบล็อกบิดมาแฮปปี้เนสนะครับแต่เดิมครับชื่อภาพนี้จำได้แน่นเพราะในนั้นบอกอยู่แล้วชื่อกินตับอินมาเก๊าเป็นไงล่ะตอนนี้ทุกคนถูกเอียนเครื่องในกันไปแล้วแหละเพราะเราตับ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 ก็เต้นไปด้วยอาจารย์โอเควันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะสายการบินไทยแอร์เอเชียค่ะครับรวมถึงต้องขอขอบคุณองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทยครับครับผมแล้วก็แคนนอนเพราะภาพทุกภาพมีความสนใจที่ดีซ่อนอยู่ภาพที่มีค่าของคุณกล้องที่มีค่าของคุณให้โฟโต้ฮัทกรุ๊ปดูแลนะคะครับผมแล้วก่อนจากกันครับเราไปชมประมวลภาพแห่งความประทับใจแล้วก็ความสุขตลอดวันนี้ครับโอ้วันนี้สนุกมากคุณผู้ชมคะอย่างพิพิธภัณฑ์ที่วันนี้เราไปเนี่ยก็เพิ่งเปิดใหม่เราก็ได้ความรู้วิทยาศาสตร์ออกมานี่ออกมาถึงปุ๊บเก่งเลยนะคะและที่สุดท้ายที่มาวันนี้เลยแสงสวยมากเป็นที่ที่ถ่ายรูปได้สวยมากวันนี้เรามีการเขียนไฟอาจารย์สอนมาต้องบอกว่ามันยากพอสมควรนะคะแต่พอเวลาเขียนแล้วมันจะสนุกแล้วลืมเวลาเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นเทคนิคใหม่ที่ดีมากๆวันหลังเราไปเที่ยวเวลากลางคืนเราเจอไฟสวยๆแบบนี้เราอยากเติมแต่งด้วยมือเราเองเราก็สามารถทำได้แล้วค่ะวันนี้นะคะก็สนุกมากเลยได้ไปกินเบอร์เกอร์หมูด้วยอร่อยมากๆถ้าคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวที่มาเก๊าเนี่ยอย่าลืมไปชิมนะคะบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะโอ้โหมันที่ถ้ามีคนรู้ใจมาด้วยก็จะดีแต่วันนี้เรารู้ใจกว่าเพราะมีทั้งอาจารย์มีทั้งพี่เอกมีทั้งน้องรถเมย์นะคะสุขสนานมากค่ะแฮปปี้วันนี้แฮปปี้มากๆอย่างวันนี้นะคะการเขียนแค่ตับตับตับของไอ้เนี่ยไอ้ก็รู้ว่ามันยากแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะมันสนุกละที่สำคัญมันต้องร่วมใจกันค่ะทำกับเพื่อนๆนะเทคนิคนี้สนุกค่ะแต่วันนี้ค่ะอาจารย์สอนก็ง่ายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเทคนิคที่ไอ้ไม่รู้ว่าคือนึกว่าต้องซื้อโปรแกรมพิเศษหรือต้องทำยังไงปรับยังไงโอ้ดูวุ่นวายแต่สรุปวันนี้อาจารย์พูดก็แค่ปรับแบบง่ายๆไม่กี่อย่างเองค่ะแฟน却又深